วัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าขวัญเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่นำเสนอเป็น EP ที่45นะครับอิทธิฤทธิ์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเบงคือก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้นะครับขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่อง8เทพอสูรมังกรฟ้าหรือว่าดาบมังกรหยกแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่มันค้ำคอซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าศักดิ์ศรีมันเอาไปทำอะไรได้คือในวันนั้นนะครับผมเป็นวันที่ผมไปงานวันเกิดของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็คืออาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงอ่ะศิษย์ทุกคนน่ะที่เป็นสายตรงอ่ะต้องมามันหมายถึงว่าลูกศิษย์ที่เคยรับขันครูกับอาจารย์ใหญ่อ่ะต้องมาดังนั้นอาจารย์ศิษย์พี่ใหญ่ศิษย์พี่รองและอีกหลายคนที่สำนักของเราอ่ะก็มากันเกือบครบเลยนะครับคือตอนนี้เราอยู่แถวๆสมุทรสาครคือเขาจัดงานน่ะในสวนอะไรผมก็ไม่รู้หรอกแต่มันมีที่กว้างมากๆเลยโต๊ะจีนอ่ะประมาณ100กว่าโต๊ะเห็นจะได้ลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่อ่ะมากันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยตอนนั้นนะครับผมอาจารย์ใหญ่ท่านอายุ91แล้วมีคนรู้จักนับหน้าถือตามากมายทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดขึ้นในงานแบบเนี้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาอ่ะจะมาโชว์แสนยานุภาพกันให้เห็นแบบจัดๆแบบนี้เลยคือตอนกลางคืนน่ะจะมีการสวดอัญเชิญเทพเพื่อมารับเครื่องสังเวยแล้วก็ประทานพรน่ะตอนนั้นน่ะเราลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่อ่ะที่เป็นร่างทรงเทพต่างๆอ่ะก็องค์ลงตามๆกันส่วนอาจารย์ของผมอ่ะยังคงนั่งนิ่งๆสวดพระเวทอยู่อย่างนั้นและแล้วก็เกิดการโชว์แสนยานุภาพเป็นเกิดขึ้นแต่คนที่หนักที่สุดน่ะคืออาจารย์คำอาจารย์คำอ่ะเป็นศิษย์รุ่นเดียวกับอาจารย์ผมเลย2คนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาอยู่กันคนละสายอาจารย์คำอ่ะเขาเป็นสายเทพส่วนอาจารย์ผมอ่ะเป็นสายฤาษีในตอนนั้นน่ะอาจารย์คำอ่ะเหมือนจะองค์เทพลงแกก็เลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็โดดขึ้นไปบนโต๊ะเลยแล้วก็ไล่ลำแบบแขกอยู่สักครู่หนึ่งบรรดาเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์คำอ่ะก็เอาดาบขึ้นมาแล้วทดลองฟันกับแตงกวาแบบทีเดียวขาดเลยอ่ะจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาฟันตรงกลางหลังอาจารย์คำแบบเต็มแรงเลยอ่ะคือขึ้นมาแบบคนแล้วคนเล่าอ่ะกระหน่ำฟันเหมือนกับโกรธกันมาเป็นชาติอ่ะแต่คมดาบอ่ะไม่สามารถระคายเคืองผิวหนังของอาจารย์คำเลยแม้แต่น้อยแต่ช็อตช็อกมันอยู่ตรงที่พอเมื่อโดนฟันเสร็จแล้วอ่ะคงยังไม่หนำใจอาจารย์คำอ่ะอาจารย์คำก็เลยล้วงปืนออกจากย่ามหันปากกระบอกจอใต้คางคือปืนเนี่ยเป็นปืนลูกโม่ครับจุด45เห็นจะได้นะบรรจุเต็ม5ลูกอาจารย์คำลั่นไกล3นัดเสียงดังแกล๊กแกล๊กมันไม่ออกอ่ะจากนั้นอาจารย์ก็ยกปืนขึ้นฟ้ายิงอีก3นัดเสียงปืนสนั่นลั่นเลยยังไม่พอครับยังไม่พอเอาปืนมาจ่อที่หน้าอกตัวเองตรงหัวใจเลยแล้วกดยิงอีก2นัดมันเหมือนเดิมครับมันดังแก๊กแก๊กแก๊กแบบยิงไม่ออกอ่ะพอชี้ปืนขึ้นฟ้าเสียงปืนทั้ง2นัดน่ะสนั่นลั่นงานเลยทุกคนในงานได้ประจักษ์ในแสนยานุภาพและอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์คำกันทุกคนผมลืมบอกไปว่าอาจารย์คำกับอาจารย์ผมอะก่อนจะเรียนจบอะมันมีเขาเรียกว่าอะไรการหักหน้าตอนช่วยหญิงคนหนึ่งที่โดนทำของใส่คือเธอมีอาการเพ้อนอนดิ้นทุรนทุรายหวาดกลัวต่อของศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยอาจารย์คำอะขออาจารย์ใหญ่เลยขอเป็นคนทำเองแล้วก็ถอนของออกจากร่างหญิงคนนั้นได้สำเร็จหญิงคนนั้นกลับมาอยู่ในสภาพปกติเหมือนกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยแบบไม่มีอาการเพ้อเหม่อลอยแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดต้องทนทุกข์ทรมานอีกแล้วคือเธอสามารถลุกขึ้นมานั่งได้แต่แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดอยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจนได้คืออยู่ๆอ่ะหญิงคนนั้นก็สายตาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็ลุกขึ้นยืนในจังหวะที่อาจารย์คำอ่ะกำลังลุกขึ้นคือแบบลุกขึ้นแล้วก็หันหลังอ่ะกำลังจะเดินไปที่แท่นบูชาเพื่อเอาอะไรสักอย่างนึงอ่ะอยู่ๆหญิงคนนั้นอ่ะก็กระโดดขี่หลังอาจารย์คำแล้วก็กัดเข้าที่คอแบบอย่างแรงอ่ะเมื่ออาจารย์ผมเห็นดังนั้นแล้วอ่ะก็เลยเอาสายสินอ่ะวิ่งเข้าไปพันรอบหัวของเธอหญิงคนนั้นถึงได้ปล่อยอาจารย์คำอ่ะแล้วก็ลงมานอนกองอยู่กับพื้นอ่ะดิ้นทุรนทุรายพร้อมกับพูดแบบด่าหยาบคายแต่สรุป
คำที่เธอพูดบ่อยก็คือว่ามึงปล่อยกูมึงปล่อยกูจากนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ก็เดินมาพร้อมกับมีดหมอแล้วก็ยื่นให้อาจารย์ผมอาจารย์ผมก็เลยใช้มีดหมอจัดการกับวิญญาณร้ายนั้นด้วยการลงพระเวสสะกดไว้ให้อยู่ในสายสินที่ยังคงพันอยู่รอบหัวและก็เอาสายสินที่พันรอบหัวเธอคนนั้นน่ะออกจากร่างโดยนำไปใส่ไว้ในกระป๋องใส่หมากครับจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็พันด้วยสายสินอีกหลายทบโดยกำกับด้วยพระเวสทุกรอบหญิงคนนั้นฟื้นขึ้นมาแบบจำอะไรไม่ได้เลยและท่านอาจารย์ใหญ่ก็ให้มีดหมอเล่มนั้นกับอาจารย์มาและนั่นล่ะครับก็เป็นจุดที่ทำให้อาจารย์คำเสียหน้าอย่างมากเลยต่อหน้าลูกศิษย์ที่เรียนมาพร้อมกันรุ่นน้องที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่แต่ยังไงเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานมากเกือบ30กว่าปีแล้วแต่อาจารย์คำไม่เคยลืมเพราะจากเหตุการณ์นั้นอาจารย์คำก็พยายามทำอะไรที่ให้มันดูเหมือนกับว่าเหนือกว่าอาจารย์ของผมมาโดยตลอดหลังจากงานวันเกิดของอาจารย์ใหญ่ผ่านไปได้สัก2เดือนวันนั้นผมนัดกับอาจารย์ว่าจะพาอาจารย์ไปดูหนังเป็นหนังสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นการส่งทหารกลุ่มหนึ่งไปช่วยพลทหารคนคนหนึ่งนะครับผมอาจารย์เขาอยากดูผมก็เลยพาไปดูที่โรงซะเลยแต่เมื่อพอผมไปถึงแล้วผมเห็นคนอยู่เต็มบ้านเลยผมว่าวันนี้คงไม่ได้ไปดูหนังแล้วล่ะแล้วก็จริงด้วยครับผมคือผมขออธิบายถึงคนที่มาหาอาจารย์เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวกันก่อนนะครับคนแรกเป็นหญิงสูงอายุเชื้อสายจีนชื่อเจ๊เกี่ยวเป็นเจ้าของแพปลาแถวแถวสมุทรสาครและคนที่สองเป็นชายวัย40เศษชื่อเสี่ยหมูเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งและห้องแช่เย็นอยู่ที่เดียวกันกับเจ๊เกี่ยวแหละครับและที่สำคัญคือเป็นลูกชายคนโตและคนเดียวของเจ๊เกี่ยวด้วยและคนสุดท้ายเป็นผู้จัดการแพปลาและห้องเย็นนะครับผมให้กับสองแม่ลูกคู่นั้นนั่นแหละชื่ออทิมทั้งสามคนน่ะมาหาอาจารย์แบบตั้งแต่เช้าแล้วคุยกับอาจารย์ไปหลายพักแล้วล่ะสรุปว่าสองแม่ลูกต้องการให้อาจารย์ไปทำพิธีบวงสรวงไหว้เจ้าที่เจ้าทางแบบเป็นงานประจำปีเพื่อนำสิ่งที่เป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับคนงานและเรือประมงที่แพปลารวมกับโรงน้ำแข็งและห้องเย็นด้วยพออาทิมพูดจบอาจารย์ก็บอกว่าที่ห้องเย็นเนี่ยเพิ่งจะมีคนตายในนั้นไม่ใช่เหรอแล้วคุณก็ทำพิธีไปแล้วด้วยนะคือทั้ง3คนตกใจแบบหน้าเสียเลยหันมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักเสี่ยหมูก็พูดขึ้นว่าวันนั้นผมไปงานวันเกิดของอาจารย์ใหญ่ด้วยท่านอาจารย์ใหญ่บอกว่าให้ผมมาหาท่านอาจารย์นี่แหละแต่ตอนนั้นอาจารย์คำนั่งอยู่ในห้องด้วยอาจารย์คำท่านก็เลยบอกว่าอย่าไปรบกวนอาจารย์ของผมเลยเพราะว่าอาจารย์ของผมอยู่ไกลเดี๋ยวอาจารย์คำจัดการเองผมก็เลยงงว่าให้อาจารย์คำจัดการแล้วมาหาอาจารย์ของผมอีกทำไมอทิมคงเห็นผมกับอาจารย์ทำหน้างงๆก็เลยพูดขึ้นว่าที่เรามากันเนี่ยก็เพราะว่าอาจารย์คำต้องเข้าโรงพยาบาลทำพิธีไม่สำเร็จก่อนอื่นอทิมอยากให้ผมกับอาจารย์ได้ดูวิดีโอที่เจ้าภาพได้จ้างคนมาถ่ายในงานวันนั้นสักก่อนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่กล้องสามารถบันทึกไว้ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนและก่อนที่ผมจะพูดถึงเนื้อหาของวิดีโอที่เขาถ่ายมาวันงานนั่นแหละครับผมขอเล่าถึงสาเหตุที่ต้องจัดงานนั้นขึ้นมาก่อนนะครับคือว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วลูกเรือชาวพม่าหายไปจากเรือประมงอย่างไร้ร่องรอยมาจนคืนนึงเรือประมงมันต้องเข้าฝั่งไวเพราะว่ามีพายุเข้าทำให้คืนนั้นที่แพปานและห้องแช่เย็นมีคนเยอะกว่าปกติผู้คนทั้งไหนมาก็ไม่รู้มีทั้งพวกลูกเรือประมงกลุ่มคนตักคัดแยกปลากลุ่มคนขนปลาห้องแช่เย็นก็มีคนเดินไปเดินมาขวักไขว่กันไปหมดเลยและแล้วไข่เป็นชื่อนะครับซึ่งเป็นลูกเรือของชาวพม่าลำเดียวกันกับคนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับซึ่งคนคนนั้นเขาชื่อว่าหมงซึ่งทั้งสองเขาเป็นเพื่อนกันมาจากหมู่บ้านเดียวกันเลยไข่จำเพื่อนได้แม่นแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเพื่อนกลับมาเพราะว่าหมงหายไปหลายวันแล้วไม่รู้หายไปไหนก็รีบวิ่งเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าแกหายไปไหนมาทุกคนเป็นห่วงแกนะหมงหันกลับมาตอบด้วยสีหน้าและเสียงอันเรียบง่ายว่ามาดาปาหนาก็อยู่ที่นี่นั่นแหละแกไม่เห็นเราเอใครทำหน้างงๆเพราะว่าเมื่อหมงพูดเสร็จ
หมงก็หันหลังกลับไปแล้วก็เดินตรงเข้าไปคือง่ายๆอ่ะคือเดินทะลุเลยอ่ะทะลุประตูเลื่อนหน้าห้องแช่ปลาที่เป็นเหล็กขนาดหนามากๆอ่ะเข้าไปเลยคือเดินทะลุเข้าไปต่อหน้าต่อตาผู้คนที่เดินอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะแบบว่าเห็นกันหมดทุกคนน่ะทั้งใต้กงลูกเรือประมงพวกที่กลุ่มคนที่มาคัดปลากลุ่มคนที่มาขนปลาที่กำลังขนของเข้าห้องแช่เย็นน่ะคือทุกคนเห็นกันหมดน่ะมองตาค้างไปในจุดเดียวกันเลยและจากนั้นความโกลาหลก็เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆไฟก็ดับเครื่องปั่นไฟก็สตาร์ทไม่ติดทุกคนต่างวิ่งหนีจากแพปลาแบบตัวใครตัวมันอ่ะไม่มีใครเหลืออยู่คัดปลาส่งปลาหรือว่าแยกปลากันเลยในคืนนั้นพอตอนเช้าก็เป็นเรื่องจนได้เมื่อเสี่ยหมูมาถึงแพปลาแล้วก็เห็นปลาน่ะวางกองอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ได้เอาเข้าห้องแช่น่ะมันเสียหายเท่าไหร่อ่ะเสี่ยหมูโวยวายลั่นเลยทุกคนก็รีบกรูกันเข้ามาและก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้เฮียหมูได้ฟังเฮียหมูแค่สตันไป3วิอ่ะก่อนที่จะบอกว่าเราต้องจัดการเรื่องปลาก่อนส่วนเรื่องนั้นน่ะอัวจัดการแน่จากนั้นทุกคนก็จัดปลาใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดประตูห้องแช่เย็นออกคือจังหวะที่เปิดประตูออกอ่ะแค่งแง้มนิดเดียวอ่ะคือกลิ่นปลาเน่าอ่ะมันก็ฟุ้งกระจายออกมาอย่างแรงอ่ะทุกคนต่างแบบทนกลิ่นไม่ได้อ่ะหาที่อ้วกกันใหญ่เลยพอมหากรรมการอ้วกผ่านไปอ่ะเฮียหมูก็เลยให้คนน่ะเข้าไปล้างห้องแช่ก่อนที่จะวอร์มห้องแช่เย็นและปรับอุณหภูมิก่อนนำปลาเข้าไปแช่ใหม่เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเสียงเอะอะโวยวายอะไรก็ไม่รู้ก็คือดังออกมาจากภายในห้องแช่น่ะสรุปคือว่าง่ายๆเลยครับคือพวกเขาอ่ะพบศพของหมงสภาพถูกแช่แข็งอยู่ในห้องด้านในเลยตรงมุมสุดของห้องอ่ะแล้วตำรวจกับมูลนิธิก็เข้ามาจัดการเรื่องของศพผลตรวจศพหมงออกมาว่าเสพยาเกินขนาดบวกกับการที่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็พักผ่อนน้อยทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาแพปลาที่เคยสงบสุขแห่งนี้ก็มิได้สงบสุขแม้แต่คืนเดียวเริ่มจากเบาๆเอาเป็นเด็กขนปลาก่อนก็แล้วกันตอนนั้นจะตีสามแล้วเรือกำลังจะเข้ามาเด็กพวกนั้นก็เลยมาเตรียมตัวเตรียมของอยู่ที่ด้านหน้าแพปลาบริเวณลานใกล้ๆกับห้องแช่เย็นเด็กคนหนึ่งเอาเตียงผ้าใบมาเลยมากางนอนรอการมาของเรือประมงกันเลยพอขึ้นไปนอนภาพที่เห็นอยู่ด้านบนตรงหลังคาของแพปลาคือมันเห็นเป็นหมงที่ขึ้นไปนั่งห้อยขาอยู่บนนั้นแล้วก็จ้องลงมาที่หน้าเด็กคนนั้นด้วยดวงตาที่ขาวโพลนไม่มีตาดำผิวสีดำสนิทผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูกผมเผ่าที่ยาวลุงลังกระเซาะกระเซิงแห้งติดเป็นสังขตังเด็กขนปลาคนนั้นกลัวจนพูดอะไรแบบพูดไม่ออกตกใจมองตาค้างได้แต่อ้าปากแล้วก็ชี้ขึ้นไปด้านบนของเพดานจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่หมงก็ทิ้งร่างลงมากระแทกกับพื้นเสียงดังโผล่ชิ้นส่วนของร่างหมงกระจัดกระจายไปรอบๆไปคนละทิศคนละทางเช่นเดียวกับเด็กที่มารอขนปลาก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเหมือนกันต่อมาเป็นคนเปิดห้องแช่เย็นกะดึกวันนั้นพี่แกมาสายไปนิดนึงขณะที่พี่เขากำลังไขกุญแจอยู่คือมันล็อกอยู่มันล็อกหลายตัวนะทุกคนที่ยืนล้อมตัวพี่คนที่ไขเปิดประตูห้องแช่นะบอกเหมือนกันเลยว่าได้ยินเสียงคนนะใช้กำปั้นทุบประตูเสียงมันดังมาจากข้างในและก็ทุบหลายครั้งด้วยแต่พี่แกก็ไม่คิดอะไรพอไขกุญแจออกหมดแล้วก็ดันประตูไปทางด้านซ้ายเพื่อเปิดออกเพียงแค่ประตูเปิดออกเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นพี่เขาก็เห็นเลยว่ามีคนยืนอยู่ข้างในมองด้วยดวงตาที่ขาวโพลนไม่มีตาดำที่มันลอดช่องที่กว้างแค่ไม่ถึง3นิ้วผิวที่ดำสนิทและร่างที่ผอมแห้งแบบหนังคุ้มกระดูกพอพี่เขาเห็นพี่เขาถึงพังะออกจากประตูพร้อมๆกับเสียงพูดที่ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนว่าเอากูออกไปสักทีกูหนาวต่อมา
ใครเพื่อนหลักก็โดนไม่ใช่น้อยคือคืนนั้นอ่ะเป็นคืนวันหยุดอ่ะใครอ่ะเดินออกไปซื้อเบียร์มานั่งกินที่ห้องกับใต้กงและเพื่อนเพื่อนอีกคนตอนเดินกลับมาเห็นลูกเรือประมงคนอื่นๆน่ะนั่งกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่เป็นกลุ่มอ่ะพอเห็นใครเดินมาบางกลุ่มก็หนีเข้าบ้านไปบางกลุ่มก็ก้มหน้าก้มตาไม่ทักกันเลยแต่ใครก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมพอกลับไปถึงบ้านใต้กงกับเพื่อนยังไม่มาใครก็เลยเปิดเบียร์กินนำล่องไปก่อนพอทั้งสองคนมาถึงคือเปิดประตูเข้ามาในห้องอ่ะทั้งสองคนถึงกับผวาแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปเลยคือใครก็ตกใจว่าสองคนมันเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรหรือเปล่าก็เลยลุกขึ้นไปดูที่หน้าประตูคืออย่างนี้นะครับบริเวณหน้าห้องของใครเนี่ยที่มันใกล้กับประตูเนี่ยใครติดกระจกเอาไว้เพื่อส่องดูตัวเองความเรียบร้อยน่ะก่อนออกไปทำงานอะไรประมาณเนี้ยปิดล้อในจังหวะที่ออกไปดูใต้โขงกับเพื่อนเนี่ยที่วิ่งตามทางเดินหน้าห้องอ่ะหนีไปอย่างกระจัดกระจายกระเจิงกันน่ะไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะในขณะที่กำลังจะกลับเข้ามาน่ะจังหวะนั้นน่ะใครอ่ะได้หันไปมองตรงกระจกที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือภาพที่เห็นน่ะมันเป็นภาพของตัวเองยืนอยู่อ่ะแล้วหมงอ่ะอยู่ในสภาพที่ผมผ้าแบบยาวลุงลังกระเซาะกระเซิงแบบผิวหนังที่ผอมแบบแห้งจนติดกระดูกอ่ะมันเป็นผิวที่มีสีดำสนิทเหมือนซากมัมมี่อ่ะดวงตามันขาวโพลนแบบไม่มีตาดำอ่ะแต่ที่หนักคือว่ามันขี่หลังของใครอยู่อย่างนั้นอ่ะใครถึงกับช็อกอ่ะแล้วก็น็อกลงไปเลยตรงนั้นอ่ะจนเช้าอ่ะกว่าจะมีคนมาเห็นอ่ะนั่นคือยังไม่ตื่นนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลอ่ะและในขณะนี้ลูกจ้างทั้งหมดน่ะของเฮียหมูกับเจเกียวอ่ะไม่กล้ามาทำงานกันเลยหรือไม่ก็มาลาออกกันไปเยอะเลยทีนี้เราก็มาถึงวิดีโอที่เป็นไฮไลท์ที่อาทิมอ่ะอยากให้เราชมกันนักชมกันหนาคือผมอ่ะมาคิดได้หลังจากที่ดูวิดีโอไปแล้วว่าผมอ่ะไม่น่าดูมันเลยคือวิดีโอน่ะมันเริ่มต้นด้วยความสงสัยของผมว่านี่มันเป็นพิธีกรรมของสายไหนกันแน่เพราะตอนเริ่มต้นอ่ะมันก็งงๆตั้งแต่หัวม้วนเลยคือมันเริ่มต้นด้วยแบบเสียงประทัดนะครับเสียงปังปังปังเป็นร้อยนัดเลยคือควันประทัดน่ะมันตลกอบอวนแบบคือช่างภาพเขาถ่ายอ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นแต่ควันน่ะจากนั้นก็มีเสียงแบบเขาเรียกว่าหมูอิ้วมันเป็นเสียงที่แบบว่าเคยดูหนังจีนนะครับที่เขาจะเคาะป๊อก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 เพื่อสร้างสมาธิที่มาพร้อมกับเสียงสวดมนต์อ่ะพอมันป๊อก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 จังหวะมาปุ๊บเล็งเงงเจียวเจียวเลี้ยวเกี้ยวยาวมาเลยผมก็งงสิครับตอนแรกนึกว่าอยู่วัดเซาหลินน่ะแล้วก็มีนักพรตน่ะในชุดแบบเหลืองอ๋อยเลยมือขวาถือกระบี่มือซ้ายก็โปรยหูขึ้นฟ้าปลิวเลยคือมันดูแล้วมันเหมือนหนังผีจีนสมัยก่อนน่ะนักพรตเดินนำเหล่าลูกศิษย์ก็แหวกควันกันออกมาควันประทัดนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่ควันประทัดเพียงอย่างเดียวมันยังมีควันจากกำยานนะครับที่บรรดาเหล่าลูกศิษย์ของนักพรตน่ะจุดกันกระหน่ำเลยใส่ในโถที่มีสายห้อยอ่ะแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาเดินตามนักพรตกันไปพอควันจากประทัดค่อยๆจางหายควันจากกำยานก็ทะลักเข้ามาพอควันจากกำยานหายไปเสียงประทัดก็กระหึ่มขึ้นมาอีกพร้อมๆกับควันวนเวียนอยู่อย่างนั้นควันเต็มจออยู่อย่างนั้นนะสักพักหนึ่งเลยจากนั้นก็มีเสียงเหมือนกับเป็นเพลงอินเดียน่ะเป็นเสียงแบบกลองตีมาตึ้ง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 มันเบาๆนะครับค่อยๆสอดแทรกเสียงประทัดน่ะแล้วก็เสียงสวดมนต์เข้ามาจากนั้นตากล้องอ่ะก็เดินตามหาเสียงอ่ะและก็แหวกควันไปภาพแรกที่เห็นน่ะคือนางระบำอ่ะที่ไม่ใช่แค่แต่งกายด้วยชุดแบบสาลีหรือนางระบำแบบอินเดียนะครับแต่เป็นนักเต้นชาวอินเดียเลยคือทั้ง9คนน่ะกำลังร่ายรำถวายองค์เทพอยู่ด้วยบทเพลงที่บรรเลงแบบสดๆเลยจากเครื่องดนตรีของอินเดียโดยที่มีซาวประกอบเป็นบทสวดภาษาจีนพร้อมกับเปอร์คัสชั่นควบคุมจังหวะและยังสอดแทรกด้วยเสียงประทัดอีกเป็นระยะระยะควันจากฝั่งจีนน่ะก็ว่าเยอะแล้วนะฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยกำยานฝั่งอินเดียก็หนักอยู่แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือการแบบเผาไม้มงคลน่ะเป็นกลุ่มไม้หอมเช่นไม้กฤษณาไม้จันทร์และไม้อื่นๆอีกเยอะอ่ะควันก็ท่วมไม่แพ้กัน
ผมดูไปก็ได้แต่คิดไปว่านี่มันพิธีอะไรกันเนี่ยในภาพอ่ะผมเห็นอาจารย์คำอ่ะนั่งอยู่บนโต๊ะตรงกลางแท่นประลำพิธีเลยแล้วก็ลุกขึ้นเต้นรำตามนางรำที่ร่ายรำอยู่รอบๆอ่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนร้องว้ากอยู่หลังตากล้องเมื่อตากล้องหันไปคือภาพอ่ะมันเวียนหัวมากๆอ่ะเพราะว่าตากล้องพยายามแพนเก็บภาพให้ได้ทันเวลาแล้วก็ให้ได้ทั้งหมดอ่ะโดยการหันกล้องไปหันกล้องมาสุดท้ายอ่ะมาหยุดอยู่ตรงหน้านักพจน์อ่ะที่ปากอ่ะเต็มไปด้วยเลือดอ่ะแล้วนักพจน์ก็แลบลิ้นออกมาใช้กระบี่ที่มือน่ะปาดลงบนลิ้นน่ะเลือดไหลเป็นทางตามกระบี่ลงมาเลยจากนั้นก็ใช้นิ้วปาดเลือดที่ลิ้นน่ะแล้วเขียนลงบนกระดาษหูจากนั้นก็นำมาปะที่หน้าผากตัวเองซะงั้นน่ะจากนั้นบรรดาเหล่าลูกศิษย์ของนักพจน์น่ะวิ่งกรูกันออกมาพร้อมด้วยในมือมันมีดาบอ่ะมันเป็นดาบขนาดใหญ่ที่สามารถผมว่านะมันฆ่าควายตายได้ด้วยดาบเดียวอ่ะแล้วก็วิ่งกรูกันเอามาฟันที่กลางหลังนักพจน์น่ะอย่างแรงมากเพราะเสียงมันดังปักอ่ะคือเสียงอ่ะมันได้ยินเข้าไปในกล้องเลยอ่ะจากนั้นก็ตามมาอีก 4-5 คนเหมือนกับว่าจะโชว์แสงยานุภาพอ่ะให้อาจารย์คำได้เห็นอ่ะซึ่งในใจผมก็คิดนะครับว่าโชว์ผิดคนละไอ้น้องแล้วเสียงลูกศิษย์ของอาจารย์คำอ่ะก็โยนอะไรบางอย่างอ่ะลอยข้ามหัวอาจารย์คำอ่ะแล้วก็ล่วงลงมาตรงหน้าอาจารย์คำพอดิบพอดีเลยสิ่งนั้นอ่ะมันทำให้ทุกคนตกใจตะลึงมองไปในจุดเดียวกันเพราะว่ามันคืองูเห่าตัวขนาดเท่าแขนผมอ่ะคือยาวประมาณเกือบ3เมตรนะถ้ากะด้วยสายตาตกลงมาอยู่ตรงหน้าเลยพอหล่นลงมาดังพลากชูคอขึ้นสูงแบบแผ่แม่เบี้ยจ้องเขม็งมาที่อาจารย์คำแบบพร้อมจะฉกในทุกวินาทีได้เลยอ่ะอาจารย์คำค่อยๆนั่งลงหลับตาแล้วก็ล่ายพระเวทจากนั้นน่ะก็หงายมือข้างซ้ายแล้ววางลงกับพื้นน่ะงูเห่าตัวนั้นน่ะอาการมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่อาจารย์คำมาล่ายพระเวทละค่อยๆลดหัวลงมาแล้วก็เลื้อยตรงมาที่มือซ้ายของอาจารย์คำแล้วก็เลื้อยขึ้นไปบนมือพร้อมกับอาจารย์คำอ่ะค่อยๆลุกขึ้นแบบช้าๆบรรดานักพจน์และลูกศิษย์ต่างมองกันตาค้างไปเลยตอนที่งูเห่าอ่ะค่อยๆเลื้อยเข้ามาพันที่คอของอาจารย์คำและเมื่ออาจารย์คำยกมือขวาขึ้นงูเห่าอ่ะก็ยกหัวขึ้นชูในระดับเดียวกันกับมือของอาจารย์คำเลยยิ่งทำให้ทุกคนในงานน่ะและเหล่าบรรดาพวกนางลำอ่ะทรุดตัวลงนั่งแล้วกราบลงอย่างพร้อมเพียงกันเลยเมื่อนักพจน์เห็นดังนั้นน่ะรีบหันหน้ากลับไปสั่งเลยทีมงานประโคมเสียงสวดมนต์อาจประทัดเข้าไปอีกเรียกความขลังและความศรัทธาให้กลับมาทางเราโดยไวคือประทัดที่จุดนะครับมันร้อยกว่านัดน่ะมันจะมีดอกหนึ่งที่เป็นดอกสุดท้ายอ่ะคือถ้าใครไปงานพวกนี้จะเคยได้ยินว่าดอกสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเสียงระเบิดอย่างเดียวคือลั่นออกมาเลยคือตู้มเลยพอนัดสุดท้ายระเบิดขึ้นอ่ะเหมือนกับว่าเสียงระเบิดน่ะมันจะเรียกความขลังและความศรัทธาได้จริงๆคืองูเห่าอ่ะที่กำลังโชว์แสนยานุภาพอ่ะที่มันเลื้อยพันคอของอาจารย์คำอ่ะพร้อมกับชูคอขึ้นเสมอแบบเข้ากับมือของอาจารย์คำเลยอ่ะดุจท่านอาจารย์คำเป็นเทพลงมาจากฟ้าจริงๆอ่ะตัวนั้นนั่นแหละครับพอเสียงประทัดนัดสุดท้ายดังลั่นขึ้นก็ดูเหมือนกับว่ามันตกใจหรือว่าได้สติหรือว่าความขลังมันคลายอะไรก็ไม่ทราบมันฉกแบบพุ่งเข้าไปกัดที่แขนอาจารย์คำแบบเต็มเขี้ยวแบบฝังจมเลยอ่ะอาจารย์คำร้องลั่นเลยสะบัดงูอย่างไรก็มันก็ไม่ยอมปล่อยอ่ะนอนกลิ้งไปมาด้วยความเจ็บปวดอยู่บนประลำพิธีอ่ะผมก็ได้แต่คิดว่าปืนยิงไม่เข้ามีดฟันไม่ได้แต่ทำไมงูกัดได้ก็ไม่ทราบนะครับผมจังหวะนั้นอ่ะอาทิมก็มากดพลัสอ่ะภาพค้างเอาไว้และชี้ไปที่หัวมุมบนด้านขวาของจอภาพอ่ะนั่นคือหมงนั่งอยู่บนคานด้านหลังของแพป่าคือนั่งห้อยขาในสภาพแบบผิวที่ดำสนิทแบบเป็นแห้งมันเหมือนมัมมี่มากกว่านะดวงตาที่ขาวโพลนอ่ะแบบไม่มีตาดำอ่ะคือมองจากในทีวีน่ะมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเสี่ยหมูก็เลยหันกลับมาพูดกับอาจารย์ว่าเรื่องที่ผมต้องการที่จะให้อาจารย์ช่วยก็คือว่าอาจารย์ช่วยไปปราบผีไอ้หมงได้ไหมครับซึ่งอาจารย์ผมก็ตอบไปทันควันเลยนะครับว่าฉันทำไม่ได้
และฉันก็ไม่เคยรับจ้างปราบผีด้วยเสี่ยหมูแบบถึงกับหน้าเสียเลยอ่ะเจ๊เกียวเห็นไม่ได้การละก็เลยเจรจาใหม่อีกครั้งว่าแล้วอาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือเราได้บ้างคะอาจารย์ผมก็ตอบทันทีเหมือนกันว่าไม่เห็นต้องทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยถามเขาเองก็ได้ว่าต้องการอะไรเขายืนอยู่หน้าบ้านนั่นไงทุกคนแบบถึงกับพังงะหน้าถอดสีมองกันไปมองกันมาเลยอยู่ๆมันมีลมกระโชกเข้ามาวูบหนึ่งครับเบาๆแล้วมันก็มีภาพที่วิ่งเข้ามาในหัวผมเลยคือภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพที่เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรนะครับมันเป็นภาพของแม่น้ำอ่ะตัวฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะเป็นบ้านที่เป็นเพิงเล็กๆดูซอมซ่อมากแบบเหมือนชนบทน่ะมีหญิงชายคู่หนึ่งอายุเยอะแล้วนะครับผมน่าจะมาสัก 70-80 กันแล้วล่ะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นผมก็เลยรู้เลยว่าหมงอ่ะต้องการจะกลับบ้านแน่ๆก็เลยบอกอาจารย์ไปเสี่ยหมูก็พูดขึ้นเลยบอกว่าผมรับปากนะว่าจะจัดงานศพให้แล้วจะเป็นคนไปส่งอัฐิให้ถึงมือพ่อกับแม่ของหมงอย่างแน่นอนพอเสี่ยหมูพูดจบปั๊บฝนตกลงมาป๊อแป๊ะป๊ะสักพักหนึ่งสู้หนักเลยลมเย็นเข้ามาพัดเข้ามาในบ้านทั้งที่ไม่มีเขาเลยว่าฝนจะตกนั่นแปลว่าหมงอ่ะเขารับรู้ในสิ่งที่เสี่ยหมูจะทำให้จากนั้นอาจารย์ก็หันหน้ามาที่เสี่ยหมูมั่งแล้วก็ถามว่าแล้วพี่คำอ่ะเป็นยังไงบ้างแต่อันเนี้ยอาทิมเป็นคนตอบนะครับอาทิมบอกว่าอาการหนักเลยครับเกือบตายฉีดเซรั่มเข้าไปเพื่อรักษาพิษงูแต่อาจารย์คำอ่ะดันแพ้เซรั่มคือรักษาพิษได้แต่อาจารย์คำอ่ะนอนช็อกอยู่ ICU ครับ3วันแล้วตอนเนี้ยหมอกำลังประชุมกันอยู่เลยว่าตรงที่โดนงูกัดน่ะคือพิษน่ะมันตรงๆแล้วมันแรงมากพิษน่ะมันทำลายเนื้อเยื่อไปเยอะเลยถึงขั้นที่ว่าจะต้องตัดมือทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ EP ที่45อิทธิฤทธิ์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ